สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปรุงเองปลูกเองจิ๊บจิ๊บโฮมครัวบ้านๆทำอาหารให้เป็นเรื่องจิ๊บจิ๊บนะคะวันนี้จิ๊บจะชวนเพื่อนทำปีกไก่ทอดน้ำปลานะคะเราไปดูวัตถุดิบกันเลยค่ะก็จะมีพริกไทยน้ำปลาแป้งทอดกรอบปีกไก่บนหรือบางคนอาจจะเรียกว่าน่องเล็กก็ได้นะคะค่ะขั้นตอนแรกนะคะจิ๊บจะใช้ซ่อมจิ้มปีกไก่ของเรานะคะจิ้มให้ทั่วๆค่ะเพื่อให้น้ำปลานะคะซึมเข้าไปในเนื้อไก่นั่นเองค่ะจิ๊บใช้ปีกไก่บน10ชิ้นนะคะใส่น้ำปลา1ช้อนโต๊ะจิ๊บใส่น้ำตาลทราย1ช้อนชาค่ะพริกไทยครึ่งช้อนชาค่ะขยำให้เข้าเนื้อเลยค่ะพอน้ำปลาซึมเข้าไปในปีกไก่เรียบร้อยนะคะใส่แป้งทอดกรอบใส่2-3ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็คลุกเคล้าให้แป้งเข้ากันให้ทั่วๆค่ะค่ะพอเข้ากันเสร็จแล้วนะคะบางคนอาจจะไปแช่ตู้เย็นก่อนก็ได้นะคะแต่วันนี้จะทอดเลยค่ะใส่น้ำมันพืชพอประมาณนะคะพอน้ำมันร้อนเสร็จแล้วนะคะใส่ปีกไก่ลงไปเลยค่ะใส่ให้หมดเลยค่ะรอให้เหลืองนะคะค่อยกลับด้านค่ะพอกลับด้านเสร็จแล้วก็ทอดต่อไปให้เหลืองเลยนะคะตรงไหนที่ยังไม่เหลืองก็กลับไปนะคะให้เขาเหลืองค่ะค่ะพอเขาเหลืองเสร็จแล้วนะคะก็เร่งไปแรงขึ้นนะคะเพื่อไม่ให้ปีกไก่ของเราอมน้ำมันค่ะพอเร่งไปแรงขึ้นสักพักก็ตักขึ้นได้เลยค่ะตักขึ้นแล้วเสด็จน้ำมันนิดนึงค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะปีกไก่ทอดน้ำปลาของเราค่ะทานร้อนๆอร่อยมากๆเลยค่ะทานกับส้มตำหรือทานกับน้ำจิ้มแจ่วกับข้าวเหนียวก็อร่อยค่ะเพื่อนๆลองทำทานกันนะคะขอบคุณทุกการรับชมค่ะฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปค่ะ